ตราการตั้งครรภ์กับอัตราการคลอดความแตกต่างกันก็คือเวลาเราวัดอัตราการคลอดเนี่ยเราจะวัดเฉพาะจำนวนแม่ที่คลอดบุตรออกมาในแต่ละปีนะครับในขณะที่ถ้าเราจะวัดอัตราการตั้งครรภ์จริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าการตั้งครรภ์นี่มันไม่ได้สิ้นสุดลงด้วยการคลอดอย่างเดียวมันอาจจะต้องรวมทั้งจำนวนการตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดด้วยการไปทำแท้งหรือว่าการที่ทารกเสียชีวิตก่อนคลอดด้วยโดยมาตรฐานทั่วไปเวลาเราเปรียบเทียบข้อมูลกันระหว่างประเทศเนี่ยเราก็มักจะกำหนดช่วงอายุทุก5ปีในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงอายุ10ถึง19เวลาเราแบ่งกลุ่มนี้ออกเนี่ยเราก็จะแบ่งออกได้เป็น10ถึง14กับกลุ่ม15ถึง19ปีซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกลุ่ม10ถึง14เนี่ยมันจะมีจำนวนการคลอดค่อนข้างน้อยมากเวลาเขาดูตัวเลขสำหรับการตั้งครรภ์หรือว่าการคลอดในวัยรุ่นเนี่ยเราจึงมักจะเปรียบเทียบที่กลุ่มอายุ15ถึง19ปีเป็นหลักครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าในกลุ่มที่ดำเนินงานทางด้านนี้หรือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจครับอัตราการคลอดเนี่ยเรามักจะวัดต่อจำนวนวัยรุ่น 1,000 คนในวัยรุ่น 1,000 คนเนี่ยแต่ละปีนี่เรามีคลอดกลายเป็นแม่ไปกี่คนซึ่งพวกนี้ก็ยิ่งสูงก็ยิ่งแสดงว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจความหมายของข้อมูลแต่ละตัวเราจะได้ไม่ถูกชักจูงให้เข้าใจผิดด้วยความเข้าใจผิดด้านตัวเลขนะครับ